เนี่ยถุงมือไม่ใส่ด้วยโคตรเจ็บเลยไม่เกือกพี่แข็งๆพี่นี่คือปลาเก๋าที่ความลึก21เมตรนะครับโดยการใช้จมูกจิ๋วในการยิงนะส่วนนี้ก็เป็นความลึก24เมตรนะครับผมยิงไม่โดนเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็ได้ทำการโหลดปืนใหม่ใต้น้ำเลยนะครับขอย้ำนะครับนี่คือความลึก24เมตรเลยนะโหลดเสร็จเหนี่ยวไกลอีกรอบนะครับไงโชว์เทพไป1กลุ่มนะและส่วนนี้ก็คือปลาเก๋าดอกแดงนะครับตัวนี้ก็มีน้ำหนักถึงไม่บอกนะส่วนนี้ก็คือปลาสากยักษ์นะครับตัวนี้ก็น้ำหนักถึง10กิโลกรัมเลยนะโคตรใหญ่เลยอะและส่วนนี้ก็เป็นฝูงปลาสากเหลืองที่มีไซส์ขนาดตั้งแต่3กิโลกรัมถึง7กิโลกรัมเลยนะครับแต่เลือกยิงไม่ถูกนะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับพวกเราก็มาดูหมาผมดีกว่านะครับนี่ก็คือหมาของผมเองนะไอตัวนี้ก็มีชื่อว่าไข่ตุ๋นนะครับแล้วมันก็รู้มากไงรู้ว่าผมจะเอารถยนต์มันไปทะเลนะครับมันก็พยายามมากวนนะไม่อยากให้ผมเอารถยนต์ไปนะครับแต่ผมเก่งกว่าหมาไงครับผมก็เลยบอกให้แม่ขับรถไปบนสวนนะครับเพื่อให้หมามันวิ่งไปบนสวนไปนะผมก็ได้รถยนต์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับนี่วันนี้เราก็จะไปอีกปลาไหมเติมไหมเทียมนะครับซึ่งนี่คือหลังที่เราจะใส่ปลาเนี่ยนี่คือหลังนี่คือเอามาใส่ปลาแค่ตัวเดียวมีปลาเก๋ายักษ์ตัวเดียวแล้วใส่ตรงเนี้ยแป๊ะเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ถึงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่อ่าวทุ่งมหาเลยครับอ่าวทุ่งมหาเหรอวะไม่ใช่นี่คือหลาดเลนะครับตรงนี้คือเรียกว่าหลาดเลก็คือทุ่งมหานั่นแหละจะพูดวกไปวนมาทำไมนะนี่คือของของเรานะครับโอ้ไปแค่3คนไม่ของเป็นกองเนี่ยไป3คนปืน1 2 3 4 5ปืน5กระบอกแต่ถือแบบถือเป็นโซโล่อะคาบมา1ถือมือ2ข้างอ่ะคนของลงน้ำกันดีกว่านะครับโคตรร้อนร้อนจะตายตอนนี้พวกเราก็ได้เดินทางเข้าหมาแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ3วิเองนะตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมทนไม่ไหวแล้วไงผมต้องรีบลงน้ำมาก่อนเพื่อนเลยนะครับเวททรงเวทสูตรอะไรผมไม่ใส่นะครับผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับผมต้องรีบลงมาก่อนนะครับผมปวดขี้ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนชุดเตรียมของเรียบร้อยนะครับหยิบปืนขึ้นมานะใส่ฟินข้างซ้ายแล้วก็ใส่ฟินข้างขวานะครับแล้วก็ได้ทำการโดดน้ำลงไปผมไปย้ำกับหม่อมปลาตู้มนะครับผมได้ทำการดึงยางนะครับดึงยางเส้นแรกดึงยางเส้นที่สองนะครับแล้วทำเป็นเล็งนิดหน่อยนะเพื่อเป็นพอเป็นวิธีไงเล็งชื้บชื้บแล้วลงน้ำมานะครับอันนี้คือดำการดำครั้งแรกของผมเลยนะผมลงมาที่ความลึกที่น่าจะ20ถึง21เมตรนะครับลงมาผมก็ได้เจอกับปลาเก๋าเล็งจิ้มครับเรียบร้อยตัวนี้ง่ายๆยิงเสร็จรีบไปขึ้นผิวน้ำไปขึ้นด้วยความเร็วสูงเลยเร็วเร็วแบบมากๆเลยเนื่องจากว่าผมชุดใหม่ไงชุดใหม่แล้วมันลอยอ่ะลอยน้ำไวมากผมรู้สึกว่าผมขึ้นมาไวเกินไปนะครับจึงทำให้ตอนเย็นของวันเนี้ยวันที่ผมดำเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าแก้วหูผมมันมีปัญหานะครับผมขึ้นมาเร็วเกินไปอ่ะแล้วมันแก้วหูน่าจะปรับไม่ทันนะครับทำให้มันน่าจะรั่วหรือว่าอาจจะอะไรสักอย่างนะครับรู้สึกเหมือนน้ำเข้าแล้วมันก็เจ็บจี๊ดๆด้วยนะแต่ก็ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวมันก็หายเองแหละเพราะว่าผมเทียบนะและนี่ก็คือปลาแต้มแรกจากการดำครั้งแรกของวันนี้นะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมมากและนี่ก็คือปลาเก๋าดอกส้มนะครับพบได้มากที่ตามซังนะผมสามารถไปตกปลานี้ได้จำนวนมากเลยนะครับโดยการไปตกที่ซังนะครับซังกลางทะเลนะแถวบ้านผมนี่มันกินดีมากๆเลยนะครับตอนนี้พี่แวนก็ได้ปลาแต้มแรกแล้วนะครับนี่ก็คือปลาเก๋าดอกแดงนะครับน้ำหนักถึง 4.3 กิโลกรัมเลยนะแล้วพี่แวนก็ว่ามีข้างล่างมีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงผมก็ได้ลงไปดูแล้วก็ลงไปก็ไม่เจอนะเจอแต่ปลาอังเกยนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับเจอปลาเกยเจอปลาแล้วผมก็ยิงหมดเลยนะอันดับแรกเราต้องหาค่าน้ำมันกันก่อนนะครับกันเหี้ยวไงนะเล็งเหนียวไก่เต็มหัวครับเรียบร้อยครับตรงนี้ก็ความลึกไม่ลึกนะครับก็น่าจะ19ยิงน่าจะ19เมตรนะครับลงมานะยิงเสร็จแล้วเลยรีบดึงว่ายขึ้นผิวน้ำผมสับฟินไวมากเลยนะครับดูดิขึ้นมาด้วยความเร็วสูงอีกแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยลงไวขึ้นไวทั้งวันเลยนะแต่เพิ่งมาเป็นตอนเย็นตอนดำครั้งสุดท้ายนะครับที่แก้วหูมันจะฉีกอะแล้วปลาตัวนี้ก็คือปลาอังเกยนะครับก็คือเป็นปลาแต้มที่2ของผมนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่ตัวกิโลวะดูแป๊บตัวนี้ก็น้ำหนักถึง 3.7 กิโลกรัมเลยนะครับแล้วพี่แวนก็ลงมาบอกนะครับว่าปลามันอยู่ตรงนี้นะผมก็เลยดำลงมาตามลงมาดูนะครับลงมาเขาบอกอยู่หลังหินก้อนนี้นะปลาที่เจอเมื่อกี้แล้วก็ชี้อยู่ตรงนั้นซึ่งผมคิดไว้แล้วครับพี่แวนต้องโม้แน่ๆเลยนะเข
เขาคีโมนะครับและผ่านไปไม่นานนะครับผมก็ได้ยินเสียงเขายิงปลาแล้วผมก็ได้รีบว่ายลงมาเพื่อช่วยเขาดึงเชือกขึ้นมาดูนะครับไม่ใช่ดึงเชือกหรือดึงปืนขึ้นมาให้นะครับกลัวเขาแบบจะดึงปืนขึ้นมาไม่รอดแล้วจมน้ำเงี้ยเป็นคนดีของสังคมนะครับช่วยเหลือกันและกันนะครับอันนี้คือปลาที่เขาเจอเมื่อกี้นะครับนี่คือปลาเก๋าตัวแดงอีกแล้วนะตัวนี้ก็ไซส์4 กิโลกรัมนะครับแต่เขาบอกว่าตัวที่เจอเมื่อกี้มันตัวใหญ่กว่านี้เว้ยซึ่งบอกว่าโม้ส่งนี้โม้ชัวร์เลยนะนี่คือผลงานรอบแรกของพวกเรานะครับในลังก็มีปลาอีกตัวนึงแล้วก็เป็นปลาที่น้องพีได้ตัวแรกนะครับเป็นปลาเก๋าดอกแดงไซส์ 3.4 กิโลกรัมนะผมก็ได้ขึ้นมาเปลี่ยนปืนด้วยนะครับเอาปืนจิ๋วไปลองใช้ดูดีกว่านะหมาฮะเอายิงหมาลงมาแล้วพวกเราก็มากั้นหายใจไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ใช้ปืนเปล่าๆนะโดยที่ไม่มัดเชือกไม่มัดอุปกรณ์เซฟตี้อะไรเลยสักอย่างเลยนะครับปืนสั้นปืนจิ๋วเอาไว้จิ้มหัวปลานะมาดูนะครับว่าผมจะลงไปที่ความลึกกี่เมตรนะครับผมก็อยากลองดูเหมือนกันนะว่าไอ้ปืนจิ๋วเนี่ยพอยิงที่น้ำลึกๆแล้วมันจะสามารถยิงปลาเข้าหรือเปล่านะครับโดยปืนอัดลมปกติแล้วถ้ายิงที่ความลึกนะครับมันจะไม่มีความแรงเลยนะแต่นี่เป็นระบบสุญญากาศนะครับมายิงที่ความลึกเขาบอกว่ามันยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะลงมาแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะถึงที่ความลึก20เมตรแล้วนะครับก็ไหลลงมาเรื่อยจนถึงความลึก21 22เมตรไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะผมก็ได้เจอกับฝูงปลาสร้อยนกเขานะครับแล้วก็ได้เจอกับปลาเก๋าเล็งย่ำกระหม่อมเรียบร้อยครับตัวนี้ช็อตนี้ก็เป็นช็อตยิงที่สวยเลยนะครับยิงเสร็จแล้วผมก็ได้รีบว่ายขึ้นผิวน้ำเลยนะเพราะว่ามีอุปกรณ์เซฟตี้ยังไงก็ต้องรีบขึ้นหน่อยนะครับเผื่อจะเป็นอะไรไปนะครับเพราะว่าปืนเราปล่อยไม่ได้นะปล่อยปืนมันก็จะหายไปกับกระแสน้ำเลยนะครับผิวน้ำเนี่ยมันก็อยู่ไกลซะเหลือเกินกว่าจะมาถึงอย่างวะเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงอีกแล้วในสุดก็ถึงสักทีนะและนี่ก็คือปลาเก๋าตัวที่2ของผมนะแต่ว่าเป็นปลาแต้มที่3ของผมนะตอนนี้ก็น้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมนะครับส่วนตัวแรกที่ยิงได้นั้นก็น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมนะผมก็ลองดึงปืนขึ้นมาเทียบกันดูนะครับก็พบว่าปลายาวกว่าปืนแค่ปืนสั้นนิดเดียวเองนะตอนนี้ผมก็ได้ลงมาจุดเดิมจุดเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจะลงไปลึกกว่าเดิมหน่อยนึงนะนี่นะครับผมดับลงมาแล้วนะครับผมก็ได้เจอกับฝูงปลาสร้อยนะครับผมตอนแรกผมก็จะลงไปยิงปลาสร้อยนะแต่ผมก็ได้มองเห็นกับปลาเก๋าดอกแดงก่อนนะครับผมก็ได้ทำการเล็งปลาเก๋าดอกแดงจนเดี๋ยวไกลมันหลบไปก่อนนะครับแล้วผมก็หันไปยิงจิ้มหัวไม่โดนนะครับแล้วผมก็ทำการโหลดปืนในน้ำเลยนะครับนี่ค่อยหยิบขึ้นมายัดใส่คล้องเชือกแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ทำตามเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ปอดฉีกใต้น้ำได้นะเพราะว่าใต้น้ำนี่คือปอดเราแฟบเหลือติดเดียวแล้วนะครับแต่ผมเทพเกินไปไงผมก็รู้ว่าผมสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับหยิบมีดขึ้นมากดลูกดอกลงไปเจอปลาสร้อยเล็งปลาสร้อยเล็งย่ำกระหม่อมไม่โดนเรียบร้อยครับแม่งเกือบจะเทซะละจริงๆแล้วผมก็ตั้งใจยิงไม่โดนทั้ง2รอบเลยนะครับเพื่อที่ผมจะโหลดครั้งที่3นะครับแต่ผมก็คิดไปคิดมาไม่ทำดีกว่านะครับถ้าโหลด3ครั้งนี่มันจะเทียบเกินไปไงเดี๋ยวทุกคนแบบจะตกใจกันนะครับผมก็เลยเอาแค่2ครั้งพอแล้วกันนะขึ้นมาดีกว่าไม่ได้ปลาไม่เป็นไรนะครับลูกปลาตัวน้อยๆสามารถยิงตอนไหนก็ได้นะแต่ว่าตอนไหนมันจะถึงผิวน้ำสักทีวันนี้ลงปลาขึ้นกว่าจะถึงจะตายแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้นะครับผมได้ลงไปจุดเมื่อกี้อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้างหน้าผาตรงที่จุดเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวผมก็ดูปลาตามซอกหินตามรูหินนะครับด้านบนนี่ก็เป็นอวนนะครับอวนพื้นใหญ่เลยนะปลาติดหัวไปติดนี่เรียบร้อยนะครับอวนขาดนะถ้าติดอะเนี่ยผมก็ได้มองไปเห็นกับปลาเก๋าอะไรวะเนี่ยปลาเก๋านี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะที่อ่าวไทยอะแต่เคยเห็นที่ฝั่งอันดามันนะครับเขาเรียกปลาเก๋าอะไรสักอย่างนึงนะเล็งมันไม่ให้ยิงเว้ยตัวนี้ก็ไซส์โลได้อยู่นะครับผมก็ได้มองไปเห็นกับปลาเก๋าตัวเดียวที่ผมยิงไม่โดนเมื่อกี้นะครับอิ่มเรียบร้อยนะรอบนี้ไม่พลาดนะไม่มีครั้งที่2แล้วน้องยิงเสร็จแล้วผมก็ได้รีบไปขึ้นผิวน้ำอีกเหมือนเดิมนะตัดภาพไปผิวน้ำเลยดีกว่านะครับก็เป็นภาพเดิมๆนะครับไปขึ้นผิวน้ำใช้เวลานานอีกและนี่ก็คือปลาเก๋าดอกแดงนะครับตัวนี้ก็ไซส์ 0.7 กิโลกรัมนะครับก็7ขีดนั่นแหละนะครับเทียบกับปืนก็ยาวเท่าปืนเลยวะไม่ธรรมดานะเนี่ยหมายถึงผมและตอนนี้นะครับน้องพีก็ได้ยิงปลากระทงแดงได้อีก1ตัวนะครับน้องพีเยี่ยมยอดมากเก่งมากน้องรักตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับฝูงปลากระบอกที่อยู่ผิวน้ำนะครับอันนี้ปลากระบอกอันนี้ก็ไซส์ 1-3 กิโลกรัมเลยนะก็มีจำนวนที่มากเลยนะครับที่หมายที่ผมมาดำเนี่ยนะแต่ผมไม่ค่อยจะยิงนะครับเนื่องจากว่าเพราะอะไรนะเนาะก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเล็ง
เหนี่ยวไกลนะครับก็เหตุผลก็จะประมาณนี้นะครับกิ้งไม่เคยโดนเลยเว้ยช่างมันเถอะนะนี่นะครับตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูปลาล่าเหยื่อกลางน้ำนะครับนี่คือฝูงลูกปลาใช่ไหมดูด้านข้างด้านซ้ายมือนั้นมันเป็นโล่งๆนะครับมันจะมีปลาใหญ่ว่ายเข้ามาตรงช่วงนั้นพอดีนะทุกคนก็มากลั้นหายใจและมาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าจากการคำนวณของผมแล้วผมจะเจอปลาหรือเปล่านะผมดำลงมาได้ไม่ลึกมากนะครับแค่10กว่าเมตรนะผมก็จากการคำนวณของเทียบมันไม่พลาดอยู่แล้วนะครับก็ได้เจอปลาอินทรีตัวใหญ่นะครับว่ายมานิ่งๆไม่นิ่งสิมันว่ายหนีผมตอนนี้ผมสับฟินไล่ตามแบบด้วยความเร็วมากๆเลยนะในภาพอาจจะดูช้าๆนะแต่ผมว่ายตามแบบสุดแรงเกิดแล้วเล็งยิงล็อกท้องเว้ยมันโคตรเสียดายนะมันตัวใหญ่เลยนะอันนี้ผิดพลาดที่ผมเองนะครับปลามันอยู่ไกลนั้นต้องเอียงปืนยิงนะครับดูดอกถึงยังไม่ตกนะยิงแบบนี้ดูดอกมันตกลงไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้เห็นอะไรผิวน้ำขาวๆนะครับผมก็ได้ดำลงมาดูนะก็ได้พบว่ามันคือรอบยักษ์นะครับก็มีปลานอนอยู่ด้านในนะครับอันนี้มันหลับอยู่เฉยๆนะมันยังไม่ตายนะครับสีขาวเนี่ยก็น่าจะเป็นปลาขี้ตังแล้วก็เป็นปลาไอ้ปลาเหลืองญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็ความลึกก็น่าจะ 28-29 เมตรนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมดำลงมาแล้วมันแน่นอกอ่ะผมจะเริ่มรู้สึกแน่นอกตรงที่ความลึก26เมตรขึ้นไปนะและนี่ก็คือหนึ่งในปลาที่ผมอยากปลดล็อกมากๆเลยครับนั่นก็คือปลาอิโตมอนนะครับผมตกได้มามากมายนะแต่ผมไม่เคยดำยิงได้เลยไงผมก็เลยอยากลองดำยิงได้ดูสักครั้งนึงนะครับมันว่ายมากี่ตัวเนี่ยว่ายมา4ตัวนะผมก็พยายามว่ายไล่ตามันอยู่ไกลมากเลยนะครับแล้วผิวน้ำก็มันเป็นคลื่นผิวน้ำมันแล้วมันยิงไม่ได้ผิวน้ำมันเล็งไม่โดนตัวปลาเว้ยดูดิปืนมันยังขึ้นลอยลงยังขึ้นลอยลงอยู่สุดท้ายก็ไม่ได้ยิงเว้ยโคตรเสียดายเลยอุตส่าห์ดำมาเจอและตอนนี้ผมก็ได้ดำมาเจอกับปลาสากเหล็กนะครับหรือว่าปลาสากดำยักษ์นั่นเองนะแกรนด์บาราคูด้านะครับตัวนี้ก็ไซส์น่าจะ10 โลได้ปะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับรู้อาจจะเกินวะผมพยายามว่ายเข้าไปหาใกล้ๆนะครับทำมือเรียกก็แล้วสับฟินตามเต็มที่แล้วตอนนี้เล็งอีกจะเหนียวไกลแล้วพุ่งไปก่อนเว้ยเมื่อกี้ผมจะกดไกลแล้วนะครับแต่มันพุ่งไปก่อนอ่ะแล้วเขาอดนะครับผมหมดกันแล้วนะรอบหน้าโดนกูคือผลงานรอบที่2นะครับก็มาดูผลงานของพี่แวนกันนะตอนนี้พี่แวนก็ได้ปลาสาก2ตัวนะครับแล้วก็มีปลาช่อนทะเลตัวนึงแล้วก็เป็นปลาเก่าตัวนึงครับส่วนผมนั้นไม่ได้สักตัวเลยนะแล้วผมก็ได้ทำการลงน้ำไปอีกรอบนึงนะครับผมไม่ยอมแพ้แล้วนะไม่ค่อยได้ปลาซะด้วยวันนี้ไปลงน้ำมานะครับการดำครั้งแรกผมต้องคำนวณอีกนะด้านหน้านั้นต้องมีปลาใหญ่ว่ายมาแน่เนื่องจากว่าไอ้ฝูงลูกปลาที่อยู่ด้านล่างผมเนี่ยมันว่ายถอยมาด้านหลังนะครับก็มาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าครั้งนี้ผมจะคำนวณถูกต้องอีกหรือเปล่านะนี่ไงครับจากการคำนวณของเทพไม่พลาดอยู่แล้วนะลงมาได้นิดเดียวนะผมก็ได้เจอฝูงปลาสากฝูงใหญ่นะครับตัวนี้ฝูงไอโยอะไรล่ะไอตัวอยู่ด้านหน้านี่ครับก็น่าจะน้ำหนักประมาณ 5-6 กิโลกรัมนะเป็นตัวที่ไซส์ใหญ่เลยนะครับแต่ผมพยายามมองหามุมยิงที่สามารถทะลุ2ตัวเว้ยโลภมากไงเห็นตัวใหญ่อยากยิงทะลุ2อ่ะไอตัวที่ว่ายนำฝูงด้านบนนั่นนะครับแล้วก็ไอตัวดูด้านหน้ามันก็จะตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะครับก็น่าจะไซส์สัก 5-6 กิโลกรัมได้นะผมก็ไปยิงอีกเหมือนเดิมนะก็พยายามหามุมอยากยิงทะลุ2อ่ะไม่เคยยิงปลาสากตัวใหญ่แบบนี้ทะลุ2เลยก็อยากลองดูสักครั้งนะครับมุมที่ผมต้องการมันก็ว่าอยู่ตรงหน้าแล้วครับตัวนี้ซ้อนกันพอดีเลยนะตัวด้านหลังอ่ะแต่ผมมันพลาดไปนิดนึงนะเว้ยผมพลาดเองแหละแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ได้ยิงสักตัวเลยนะก็ปล่อยปลาว่ายไปต่อหน้าต่อตาแต่โอกาสผมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันก็วนกลับมาอีกครั้งนึงนะผมก็พยายามหามุมที่ทะลุ2ตัวนะฝูงนี้เป็นฝูงที่ใหญ่มากแล้วไปดูด้านหลังมีเป็นกองเลยปลาสากดูดิอย่างเยอะมุมไหนดีแล้วตอนนี้ปลามันก็เริ่มจะตกใจนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็ค่อยๆว่ายหนีไปแล้วนะมุมนี้แหละการจะยิงผ่าฝูงก็ไม่ยิงแล้วกลัวไม่โดนอีกนะแล้วผมก็ได้มองหาไปทางอื่นนะครับมองไปให้รอบๆนะเผื่อจะเจอปลาใหญ่ปลาอินทรีอะไรพวกนี้ว่ายมานะครับจะยิงกดลงไปก็กลัวไม่โดนแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ได้ยิงนะว่ายขึ้นผิวน้ำนะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ก็ลงมาเจอปลาสากอีกแล้วนะแต่นี่ก็ไม่ใช่ฝูงเดินนะครับนี่ก็เป็นฝูงใหม่นะฝูงนี้ก็ตัวนิดเดียวเองนะครับแต่ผมก็แต่ยิงนะเพราะว่าไม่เจอปลาละยิงให้หมดเลยต
อนนี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่พลาดนะจุดที่ปลาอยู่นี้ก็น่าจะความลึก16ถึง18เมตรนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องน้ำใสอยู่พอดีนะในตรงช่วงตั้งแต่15เมตรขึ้นมามันจะเป็นน้ำขาวๆนะครับพอผ่านช่วง15เมตรลงไปมันก็จะเป็นช่วงน้ำใสนะปลาก็จะอยู่จุดนั้นพอดีนะครับและนี่ก็คือปลาสากที่ยิงเมื่อกี้นะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ใหญ่นะครับก็น่าจะ3กิโลได้มั้ง 3-4 กิโลกรัมนะครับตัวไม่ใหญ่นะตัวใหญ่ไม่ยิงนะครับตัวใหญ่ผมปล่อยมันโตนะยิงตัวเล็กดีกว่านะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้เจอกับฝูงปลากระบอกนะฝูงปลากระบอกนี้ก็มีจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะครับผิวน้ำนี่เต็มไปหมดแล้วแต่ผมก็ไม่ยิงอ่ะขี้เกียจยิงไม่โดนผมก็ได้ดำหาปลาวนไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ได้ไปเจอกับลองเทลทูน่าตัวใหญ่นะน่าจะไซส์สัก 8-9 กิโลกรัมนะครับว่ายมา3ตัวนะแต่ก็ไม่ได้ยิงนะครับมันว่ายมาแบบไม่เข้าใกล้อ่ะมันอยู่ไกลเกินนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงมาเจอปลาอีกครั้งนึงนะครับด้านหลังนั้นก็เป็นฝูงปลาสากเหลืองนะส่วนด้านหน้านี่ก็เป็นปลาไอ้ปลาข้างปานนะครับผมก็ได้โฟกัสที่ปลากุศลาด้านล่างนะครับเจอปลากุศลาด้านล่างว่ายอยู่2ตัวนะก็ไซส์น่าจะเกือบ2กิโลกรัมได้นะครับปลากุศลาแต่ผมมองดีๆมันไม่ให้ยิงเว้ยดูว่ายโคตรไวเลยนะสุดท้ายผมก็อดนะครับแล้วก็ได้ว่ายขึ้นผิวน้ำนะครับส่วนปลาสากผมก็ไม่ยิงอีกแล้วนะไอตัวนี้ก็เป็นฝูงไซส์เล็กนะครับไซส์ก็2โลได้แล้วมั้งนั่นก็คือสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ปลานะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยยิงนะหลังจากที่ดำไปสักพักหนึ่งนะครับพวกเราก็ได้ย้ายหมายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะมาถึงหมายผมก็ได้รีบดำน้ำลงไปเลยนะครับผมก็ได้ไปเจอกับฝูงปลาสากเหลืองอีกแล้วนะฝูงนี้ก็เป็นฝูงที่ตัวใหญ่อยู่นะครับผมก็จะยิงนะค่อยว่ายมาช้าๆเล็งเหนียวตู้มเรียบร้อยครับตัวนี้ไม่พลาดเดี๋ยวนี้ผมยิงปลาสากก็จะเลิกยิงที่กลางตัวแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมมีบทเรียนแย่ๆไงรอบก่อนที่ผมยิงหัวมันใช่ไหมแล้วมันพอดึงขึ้นมามันจะกัดผมเลยผมก็ทำการยิงกลางตัวดีกว่านะครับมันจะได้จับง่ายๆอย่างนี้มันจะได้ไม่พุ่งมาส่วนมากัดเราด้วยและตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดำลงมาแล้วผมรู้สึกว่าโหผมมันเป็นอะไรวะเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่ผมดำลงไปนะครับผมลงไปที่ความลึกที่ลึกมากๆก็น่าจะ24-25เมตรได้นะครับแล้วผมก็ได้ว่ายขึ้นมานะครับแล้วผมรู้สึกว่าโหมันเฟลอ่ะมันแบบมันเหมือนรู้สึกมีน้ำเข้าอ่ะแล้วมันก็เจ็บจี๊ดมันรู้สึกเสียวๆด้วยนะครับแล้วผมก็ได้ขึ้นมาแล้วผมก็เทน้ำจากหูเทออกแล้วผมก็ได้ดำลงไปใหม่อีกครั้งนึงนะตามอีกครั้งนึงก็เป็นครั้งเมื่อกี้ผมได้ปักหัวลงไปรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ว่ะเคหูแล้วมันหูมันดังเกินไปอ่ะโอเคหูแล้วมันดังมากๆแล้วมันก็อันตรายว่ะผมก็เลยทำการขึ้นเรือดีกว่านะครับพักก่อนดีกว่านะน่าจะพักหลายวันแล้วทุกคนก็รอดูผมตัดคลิปเก่าๆเลยนะครับคลิปเก่าๆผมมีเยอะนะผมแดงอย่างเยอะเต็มเลยโดนเสือเอ็ดพี่เร็วแบตพี่เหลือ 5% ว่ะพี่ยกได้สิเป้เอามาเราจะไม่อยู่แล้วทะลุไปต่อยดิทะลุก็คือทะลุพี่ไม่มีคำว่าหน่อยทะลุมีเนี้ยทะลุเนี้ยก็คือว่าทะลุแล้วผมมือไม่ใส่ด้วยโคตรเจ็บเลยไม่เกือกพี่แข็งแกร่งพี่ตัวนี้ก็อาจจะ10ลูกได้แล้วมั้งไม่ตายนะตัวนี้ตัวนี้น่าตายก็ตัดภาพมาที่บ้านกันเลยนะครับแบตกล้องผมหมดไปแล้วนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยนะครับมาถึงฝั่งพวกเราก็ได้เอาปลาสาไปขายกันก่อนเลยนะปลาสากไปขายเสร็จแล้วผมก็ได้เอาปลาที่ผมจะต้องส่งขึ้นกรุงเทพนะครับเอามาชั่งที่บ้านนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูนะลูกค้าก็ได้เลือกปลาไปนะครับส่วนราคาปลานะครับทุกคนถามกันมาเยอะมากเลยครับว่าแต่ละรอบขายปลาได้เท่าไหร่นะครับรอบนี้ก็ขายได้15,000นะก็เฉลี่ยหักค่าใช้จ่ายแบ่งกันก็ได้คนละ4,000กว่านะครับวันนี้ไม่บาปไปละ